กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทแล้วลำพวาอัมพวาซึ่งจากที่เห็นก็ค่อนข้างดูดีนะพี่มันก็เป็นรีสอร์ทที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำอ่ะบรรยากาศล่มลื่นล่มลื่นน่าอยู่น่าอยู่วันนี้เราจะได้ไปไหนบ้างไหว้พระไปตลาดน้ำเสน่ห์อย่างหนึ่งของอำเภออัมพวานะครับการนั่งเรือเที่ยวนะครับไหว้พระตอนกลางคืนก็สามารถนั่งเรือชมหิมพายได้เดี๋ยวไปเจอกันวัดแรกครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวัดอะไรไกลหรือเปล่าวัดแรกชื่อวัดจุฬามณีที่2แล้วนะครับกับวัดที่ชื่อว่าวัดกุมารินอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองเลยติดแม่น้ำเลยคนขับเรือเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่2นะครับทรงสร้างอารมณ์เหมือนแก้บนครับถ้าเกิดได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะสร้างวัดแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่เห็นครับท่านก็เป็นรัชกาลที่2ของเราแล้วก็วัดนี้ก็จึงเกิดขึ้นมาเก็ตไหมครับว่าการไหว้พระของชาวพุทธเนี่ยต้องใช้สกิลระดับหนึ่งนะจะมีทั้งดอกไม้ธูปเทียนแผ่นปิดทองอีกต้องถือให้หมดมันคือสกิลของชาวพุทธเรานะครับผมทำอะไรมาเสียงเซ็มซีมาโอเคป่ะถือว่าเยี่ยมเขาบอกว่าอย่าฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ให้มันมากนักขอให้ตั้งสติไว้เยอะแล้วมันจะดีเองครับท้ายนะครับเพื่อนๆวัดคลองขุงตอนนี้เราอยู่ตลาดน้ำพะวาก็จะเปิดตั้งแต่เนี่ยเย็นๆลงไปถึงมืดเลยของเขาเยอะครับเดินเล่นดูได้แล้วก็ถ้าว่างๆก็นั่งเรือดูหิ่งห้อยอันนี้ก็ผมเคยนั่งมาI can get her a lot of things. How many are there? Oh, I think it's a bit light. It's a bit light. It's a bit light. But it's a bit light. It's a bit light. It's a bit light. It's a bit light.และหลังจากที่เราเที่ยวอัมพวากันไปเมื่อวานนะไปล่องเรือไหว้พระเดินตลาดเล่นนะฮะเช้าวันนี้ก็ได้มาร่วมงานพิธีเปิดรีสอร์ทที่เราพักเมื่อคืนนะฮะลำพวาอัมพวารีสอร์ทเขามีพิธีเปิดเรื่องราวของโซลาร์เซลล์ที่เขาหยิบมาใช้ในรีสอร์ทนี้ครับ